ปลัดเกษตรและสหกรณ์ชาวลิตชูกระจรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกโดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าล่าสุดไทยมีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้าปศุสัตว์และประมงไปยังรัสเซียเพิ่มเติมหลังจากที่กรมสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชรัสเซียได้ส่งหัวหน้าผู้แทนเดินทางมาตรวจระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และการประมงของไทยซึ่งผลการตรวจพบว่าทางการรัสเซียให้การยอมรับในมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมงของไทยสำหรับการส่งออกด้านปศุสัตว์ของไทยไปยังรัสเซียเมื่อปี2556มีมูลค่าส่งออก 1,098 ตันคิดเป็นมูลค่า83ล้านบาทแต่ยังไม่เคยมีการส่งออกเนื้อสุกรมาก่อนครับ